สายพันธุ์นี้เป็นภาษาอังกฤษอ่านว่า empty load หรือก๋งเมิ่งนะคะ KONGMERG อ่านว่าก๋งเมิ่งนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะเป็นกุหลาบของประเทศจีนเป็นกุหลาบดอกขนาดเล็กมีกลีบซ้อนนะคะแล้วก็บานเห็นเกสรมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายทนมากเป็นไม้เลื้อยนะคะทรงพุ่มดอกออกเป็นช่อมองไกลๆนี่คิดว่าเลนนี่บูแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมองอีกทีก็คล้ายกุหลาบญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแต่เขาเป็นของประเทศจีนค่ะดอกเล็กๆน่ารักแล้วก็ไม่มีหนามเลยถ้าเราลงดินเนี่ยเราจะต้องมีไม้ปักให้เขานะคะเพราะว่าดอกเขาเนี่ยเวลามีดอกแล้วดอกบานดอกเขาจะหนักนิดนึงเขาจะทิ้งตัวทิ้งดอกลงนะคะหน้าเขาจะคว่ำนิดนึงแต่เนี่ยตัวดอกนี้เขาจะเหินขึ้นมาหน่อยเงยหน้าขึ้นมาหน่อยก็น่ารักเหมือนกันนะคะดอกเขาจะบานเห็นเกสรเลยค่ะแต่เป็นกุหลาบไซส์เล็กนะคะแล้วก็ออกดอกเก่งเป็นกุหลาบที่ทนแดดทนฝนค่ะแต่ว่าดอกเขาจะร่วงโรยไว 3-5 วันก็จะร่วงอย่างมากก็5วันนะคะและถ้าเกิดมีดอกเนี่ยขอแดดครึ่งวันพอเพราะว่าดอกเขาเนี่ยจะไม่ค่อยทนแดดเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดกำลังเลี้ยงต้นอยู่หรือตัดแต่งดอกที่เขาเหี่ยวไปแล้วเนี่ยแดดร้อยฝนร้อยได้สบายเลยค่ะโรคก็น้อยมากเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะเป็นของประเทศจีนก็มีคนตามหาเยอะเหมือนกันหรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นพันธุ์หายากก็เริ่มเก็บสะสมไว้แล้วเราก็คนหนึ่งนะคะที่เก็บสะสม